แต่เตะภายในบ้านและเตะเบาๆนะลูกอย่าให้บอลออกไปนอกบ้านเพ่เป็นมุกเตะบอลในบ้านมันไม่สะใจเลยเพ่ฉันว่าไปเตะข้างนอกดีไหมครับคุณนะนี่ลูกๆอยากเตะบอลใช่ไหมเตะได้นะลูกนะแต่เตะภายในบ้านและเตะเบาๆนะลูกอย่าให้บอลออกไปนอกบ้านคนอื่นอาจจะได้รับอันตรายได้นะลูกนะค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อครับคุณพ่อเตะกันดีๆนะลูกนะพ่อไปละไปยกเพ่เป็นมุกเดี๋ยวแชมป์เตะบอลในบ้านมันไม่สะใจเลยเพ่อะไรอะแชมป์ทำไมไม่เตะต่ออะแชมป์ว่าไปเตะข้างนอกดีไหมครับพ่อบอกว่าห้ามออกไปเล่นข้างนอกไม่ใช่เลยไงแชมป์พี่อยากเป็นแค่นกที่อยู่ในกรงเหรอครับพี่ไม่อยากลองบินมากเหรอว่าปีกของพี่อ่ะจะแข็งแรงแค่ไหนพี่อยากเป็นลูกเจี๊ยบหรืออยากเป็นเหยี่ยวเอายังไงดีใบยกฉันน่ะไม่อยากเป็นทั้งเหยี่ยวแล้วก็ลูกเจี๊ยบหรอกฉันจะเป็นนกฟีเด็กไหมกันจ้ะคุณนะโอ้ยกลัวขาฉันคุณนะเป็นอะไรไหมครับเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะลูกเพิ่งหนูเตะบอลตัดหน้ารถคุณนะค่ะโอ้ยไปช่วยคุณนะเร็วลุกขึ้นเร็วครับคุณพ่อบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้เตะฟุตบอลในบ้านนะลูกถ้าออกมาเตะข้างนอกแบบนี้มันอาจจะเกิดอันตรายได้บอลไปโดนคนอื่นที่เขาสัญจรไปมาข้างนอกดีนะเนี่ยที่คุณน้าเขาไม่เป็นอะไรมากถ้าคุณน้าเขาล้มแขนขาดเสียชีวิตขึ้นมาพวกหนูจะรับผิดชอบยังไงลูกต่อไปอย่าทำแบบนี้นะลูกนะครับพ่อผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับหนูก็ด้วยค่ะคุณน้าหนูขอโทษนะคะผมขอโทษครับหนูก็ขอโทษนะคะผมก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามีค่าเสียหายอะไรเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบแทนเด็กๆพวกนี้เองครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกเด็กเขาผิดพลาดกันได้แต่คุณช่วยสั่งสอนลูกให้ดีกว่านี้หน่อยนะคะครั้งนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องกันแล้วกันค่ะป้าลูกคุณน้าเข้าใจดีกลับบ้านกันเถอะเราไปค่ะค่ะกา